ใจเย็นครับค่อยๆเคาะคัดซ้ายครับแต่ว่าคัดผิดอยู่กับอยู่กับตีนี้มีไส้ครับมีไส้แล้วครับตัวนี้ครับโอเคนี่เดี๋ยวไปปัดกันไหนในขี้หัวเยอะเท่าไหร่ก่อนปั๊บนะครับผลงานปลาช้อนเท่ๆๆเลยนะยังดีที่สุดตัวนี้นะครับฮุกคีเต็มกับฮุกคีว่าๆนะโอเคครับกบยางเดวิลนี่ครับกัดเป็นติดเหมือนกันนะตัวเล็กกันเยอะตัวเล็กแต่ว่าปลาช้อนใส่ย่อยกับกัดติดครับเดวิล 3.5 ว้าวว้าวบอกเยอะครับโบเบลมาได้เต็มหนึ่งแล้วผลงานเยอะได้นี่กบยางเดวิลครับเห็นไหมลูกเดวิลนะครับ 4.3 เซนเฮ้ย 3.5 เซนไม่อยู่ครับมันกัดแต่ไม่อยู่นะเสียงเลยครับได้กิ่งไม้มาเต้นรู้แต่ไม่จมเว้นไม้ครับสิงเลยยายมาตรงนี้กัดดีนะกัดดีนัดผมบอกแล้วกัดดีนัดกัดดีนัดผมบอกแล้วอุ้ยกระซุ่งกระซุ่งครับอุ้ยกระซุ่งตัวเล็กในชีวิตผมเลยครับอู้เลยปลากระซุ่งครับตัวเล็กในชีวิตผมเลยผมเห็นเขาตอกกันไม่เคยตอกได้เลยนะปลากระทุ่งนี่นี่ครับกัดกบย่างเดวิล 3.5 เซนสุดยอดไม่เคยได้เลยวันนี้รอดครับเดี๋ยวเราจะปล่อยพร้อมแล้วก็ไปยิงนะไปเลยฮะนั่นเลยไปแล้วครับ
อยู่แล้วครับท่านผู้ชมอยู่แล้วครับอยู่แล้วครับอยู่แล้วครับมา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 ติดกับปอติดป่าชนไอ้เหี้ยติดกับเดี๋ยวลงแววนะติดติดผมว่านี่อันนี้มันกัดอยู่กัดหลุดปลาอยู่มาแล้วมาแล้วเว้ยครับใส่ได้ครับใส่ช่วยครับเอาปลาขึ้นบล็อกก่อนครับเอ้ยนี่ครับปลาจ้อนครับครับกบยางเดวิลกับ 3.5 ครับของมันต้องมีสวยงามนะครับผลงานวันนี้กล้องล่วงไข่เดนสตอชาแนลชิกุย3ตัวครับเดนไหมมั้ย1ตัว2ตัวแบบเดียวมันกัดอยู่มันกัดอยู่แบบนี้มันมีกัดช็อกได้ครับต้องแก้ให้มันนะแก้ให้มันกัดปากแผลปากมันกัดเนี่ยมันอาจจะช็อกพยายามอย่ามันกัดอะไรครับจะนี่ตัวเล็กนะวันนี้เป็นวันเกิดของผมนะครับที่ผมมาคลิปนะจงก็วันที่24กันยายนนะครับก็มีเกมใหม่รวมสนุกกันแล้วครับว่าคลิปเบรกใน YouTube ผมลงเป็นคลิปเกี่ยวกับอะไรนะครับถ้าใครถ่ายทุกคนเบรกผมจะส่งกบยางซ่อนปิดอีกตัวก่อนไปให้ฟรีๆนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายก็อย่าลืมกดติดตามกันนะครับแต่ว่ามันจะเล่นเกมอย่างเดียวนะติดตามไม่กดนะโอเคนี่เราจะปล่อยบ้าครับก็ปิดทริปไปกับความงดงามของไม้ที่นครศรีธรรมราชนะครับเป็นไม้บ้านเกิดผมเองนะอย่าลืมร่วมกิจกรรมนะครับกดติดตามกันนะเดี๋ยวก็มาเล่นเกมกันโอเคลากันไปแล้วนี่ครับสวัสดีครับ